สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตในส่วนของตัวปั๊มพ่นยากันบ้างนะครับหลังจากลูกค้าถามกันมาหลายคนนะครับเราได้จัดเป็นปั๊มพ่นยา12โวลต์นะครับเพเชอร์ถึง11บาทด้วยกันนะครับกำลัง100 วัตต์นะครับสามารถต่อตรงกับพวกแบตเตอรี่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมี2รุ่นให้เลือกก็คือรุ่นที่มีเพเชอร์สวิตช์แล้วก็ไม่มีเพเชอร์สวิตช์นะครับสำหรับรุ่นที่เราสาธิตอยู่นี้คือรุ่นที่มีเพเชอร์สวิตช์นะครับสามารถติดปลายสายได้นะครับแล้วก็ปั๊มก็จะปิดอัตโนมัตินะครับสามารถพ่นยานะครับพ่นยาหมอกค่อนข้างฟุ้งแล้วก็พ่นได้ไกลพอสมควรนะครับเหมาะสำหรับเกษตรกรบ้านเรานะครับที่ต้องการความแรงนะครับแล้วก็ใช้พวกแบตเตอรี่นะครับพวกแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยต่อได้เลยสบายนะครับสามารถนำไปล้างรถได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อกันไปได้เลยนะครับลองใช้ดูนะครับค่อนข้างแรงมากนะครับถ้าเทียบกับในตลาดปัจจุบันนี้ตัวนี้ถือว่าแรงที่สุดแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวซุปเปอร์ปั๊ม11บาร์100วัตต์กันนะครับโดยเราใช้ถังพ่นยาเก่าดัดแปลงนะครับแล้วก็รื้อโครงสร้างข้างในออกเอาแบตเตอรี่ขนาด9แอมป์12โวลต์มาใส่เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเราจะลองคีบแบตดูนะครับตอนนี้เราคีบแบตปุ๊บนะครับเราจะมาใช้กับตัวหัวพ่นยาเห็นไหมฮะตัวหัวพ่นยานะครับตัวปั๊มเนี่ยมีเพเชอร์สวิตช์ถ้าเราปิดวาล์วนะครับตัวปั๊มจะดับอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเราเปิดวาล์วตัวปั๊มก็จะกลับมาทำงานนะครับเราสามารถลากสายพ่นยาได้ค่อนข้างไกลนะครับ50เมตรเลยถึง100เมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองฉีดยากับตัวต้นไม้นะครับถ้าเราปรับแหลมเนี่ยเราสามารถพ่นถึงยอดไม้นะครับประมาณ 5-6 เมตรได้เลยนะครับ 5-6 เมตรเห็นไหมฮะถ้าเราปรับฟู้นะครับก็ความไกลก็จะลดลงมานะครับแต่สามารถพ่นพวกหญ้าพ่นยาฆ่าแมลงพวกฟาร์มเกษตรต้นมงต้นไม้ต่างๆเนี่ยได้สบายเลยนะครับทีนี้นอกจากความพิเศษของตัวปั๊มตัวนี้นะครับเราจะมาลองดัดแปลงใช้กับตัวรถไม่ว่าจะเป็น ATV หรือว่ารถไถนะครับกลางปีกพ่นยากันดูตอนนี้เราต่อเป็น12หัวนะครับกลางปีกยาวประมาณ6เมตรนะครับแป๊บท่อนนี้ยาว6เมตรนะครับเราสามารถพ่นยาได้ในความยาวช่วง6เมตรเลยนะครับความฟุ้งของหมอกก็จะพอดีพื้นเห็นไหมฮะปกคลุมทั่วตลอดระยะทาง6เมตรนะครับซึ่งหัวเป็นหัวดีไซน์พิเศษสำหรับพ่นยาโดยตรงนะฮะหัวจะเป็นแบบปีกผีเสื้อนะครับเห็นไหมฮะหมอกค่อนข้างฟุ้งนะครับหมอกค่อนข้างฟุ้งโดยใช้ปั๊มซุปเปอร์ปั๊มนะครับเหมือนเดิมBop, bop, bop, easy.